สั่งปูนแผ่นมาพื้นที่25ตารางเมตรเกลี่ยคนเดียวปาดคนเดียวไม่เคยทำเลยจะทำได้หรือเปล่านั่นสิจะทำได้หรือเปล่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่วิธีเทคอนกรีตที่สั่งจากแพลนแต่ผมจะรวมทุกปัญหาและทุกแง่มุมในการทำงานสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะเทปูนแพลนด้วยตัวเองครั้งแรกสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และปัญหาที่เราต้องเจอวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์และทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราจัดการถมที่แปลงนี้นะครับด้วยดินลูกรังนะครับและผ่านไป1สัปดาห์ตอนนี้ดินก็แข็งแล้วก็แน่นพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังบ้านน็อกดาวน์ตรงนี้ทำเป็นช็อปงาน DIYก็คือเป็นการต่อเติมเพิ่มจากบ้านน็อกดาวน์ที่มีอยู่ให้ขยายตัวอาคารเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกครับตรงนี้จะเป็นที่ทำงานเป็นสตูดิโอเอาท์ดอร์ของผมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้พื้นที่ในบ้านตรงนั้นอยู่นะจริงๆมันเป็นโรงจอดรถครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องมือช่างนะกองละเกะละกะจนภรรยาบ่นแล้วครับเนี่ยตั้งแต่มีบ้านหลังนี้นะเหมือนแยกบ้านออกมาอีกหลังนึงเลยซึ่งงานที่เราจะมาทำต่อกันในซีรีส์นี้นั้นก็คือการเทพื้นคอนกรีตพื้นที่25ตารางเมตรนั่นเองครับคือจะบอกว่าถ้าคิวเดียวนะคนเดียวทำน่าจะไหวครับแต่2คิวต้อง2คนนะคนละคิวนะครับค่อยๆปาดกันไปโหทำครั้งแรกก็จะทุลักทุเลแบบนี้หน่อยนะทุกคนทุกคนครับตั้งแต่ผมเทลานจอดรถด้วยตัวเองนะครั้งนั้นใช้มือคลุกผสมปูนนะครับแล้วผมก็บ่นตลอดเวลาทุกครั้งที่ทำงานปูนจะบอกว่าไม่อยากทำแล้วงานปูนและในที่สุดนะครับผมก็ซื้อโม่มาเป็นโม่มินิซึ่งหลังจากที่ผมใช้โม่มินิมันก็เบาแรงไปได้เยอะนะครับผมใช้โม่มินิในการทำตอหม้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตอหม้อรั้วนะครับที่ล้อมที่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตอหม้อบ้านน็อกดาวน์นะครับก็ใช้โม่มินิซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะใช้โม่มินิเนี่ยในการเทปูนพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแต่พอมานั่งคำนวณแล้วว่าต้องผสมกี่โม่ซึ่งผมจะเทปูนในที่ตรงนี้หนาประมาณ10เซนนะครับพอมาคำนวณดูนะถ้า10เซนก็ต้องใช้ปูน2คิวปูน2คิวถ้าเราต้องคลุกเองต่อให้มีโม่ก็หน้ามืดนะครับผมดูจากสูตรของผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะครับถ้าเราต้องการเทคอนกรีตสำหรับงานพื้นนะซึ่งผมใช้ประมาณ2คิวผมก็ต้องใช้ปูนประมาณ12ถึง14ถุงคือผมจะบอกว่าโม่มินิเนี่ยผสมได้ทีละ1ส่วน4ถุงครับแปลว่าผมต้องผสมทั้งหมดประมาณ40ถึง50โม่เลยทีเดียวทีนี้ผมก็ลองมาคำนวณราคานะค่าปูนค่าหินค่าทรายคำนวณไปคำนวณมาเอ๊ะราคามันก็ไม่ได้ต่างจากปูนแผ่นเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ผมกังวลและผมเชื่อว่าหลายๆคนกังวลเวลาที่เราสั่งปูนแผ่นมาครับนั่นก็คือถ้าเราทำงานคนเดียวเราไม่เคยทำเลยและเราไม่มีความชำนาญเลยเราจะสามารถเกลี่ยปูนได้ทันหรือเปล่าและเราจะสามารถปาดหน้าปูนได้เรียบหรือเปล่าเอาตรงๆนะไอ้เรื่องความเรียบเนี่ยผมไม่กังวลเพราะผมใช้งานเองถึงมันไม่เรียบอนาคตผมก็จะปรับหน้าปูนได้อยู่ดี แต่ไอ้เรื่องเกลี่ยทันหรือเปล่าเนี่ยสิที่เป็นปัญหาแรกนะทุกคนผมต้องทำการปรับที่ให้มีความเสมอเท่ากันก่อนนะครับตอนที่เอาดินลูกรังมาถมที่เนี่ยตามมุมด้านข้างนะครับเขาก็จะไปเกยๆนะครับกับเมทัลชีตไว้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้สั่งให้ถมสูงขนาดนี้นะแต่พี่เขาแถมให้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเกลี่ยเฉลี่ยออกมานะให้พื้นมันอยู่ในระดับที่พอๆกันครับโอ้โหถ้าเป็นทรายก็จะเกลี่ยง่ายอยู่หรอกแต่นี่ดินลูกรังขนาดยังไม่แน่นมากนะนี่เป็นการวางแผนของผมนะครับกระซิบบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ผมจะตั้งเสาสำหรับโครงหลังคาเนี่ยผมจะไม่ได้ทำตอหม้อนะผมจะใช้วิธียิงพุกเคมีลงไปที่พื้นนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมจะสะดวกกว่านะครับในการเทคอนกรีตครับซึ่งถ้าหากผมจะต้องทำตอหม้อรอไว้นะสำหรับเสาปูนผมก็ต้องคลุกปูนขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำตอหม้อนะครับแล้วก็เทคอนกรีตไว้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องสั่งรถปูนมาอีกรอบนึงคือผมไม่อยากผสมปูนหลายรอบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำการเทพื้นไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งตำแหน่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะมีหลุมอยู่ตรงนี้นิดนึงเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมขุดหลุมลึกลงไปอีกตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะครับ10เซนนะตรงนี้เนี่ยแหละจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตอหม้อเวลาที่ผมเทพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วผมยิงปุ๊กเคมีลงไปเวลาตั้งเสาเนี่ยเสาจะได้แข็งแรงครับทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปุ๊กเคมีเขาบอกว่ามันยิงกับพื้นปูนได้เลยไม่ต้องทำแบบหลุมแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับอย่างนี้ผมอธิบายก่อนเนาะ
เวลาที่เราจะยิงปุ๊กเคมีลงไปเนี่ยครับมันจะใช้สตัดเนาะทีนี้ไดมิเตอร์ของสตัดนะครับด้านบนนะสตัดเนี่ยเราใช้ขนาดเท่าไหร่ถ้าเราใช้เหล็กสตัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด10มิลลิเมตรนะครับเราจะต้องมีพื้นที่ให้เขายึดเกาะลึกลงไปในดินนะครับอยู่ประมาณ10เซนเนาะซึ่งจริงเนี่ยถ้าผมเทพื้น10เซนนะมันก็จะพอดีเป๊ะเลยแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะว่าระดับที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่สม่ำเสมอนะเนื่องจากว่าดินฝั่งนี้มันสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขุดหลุมรอไว้สักหน่อยนึงนะครับเผื่อตรงนี้มันบางเกินไปนะครับมันจะได้มีเนื้อของปูนนะครับที่เยอะนะให้สตัดฝังลงไปได้อย่างแข็งแรงครับโอเคทุกคนสำหรับการปรับพื้นที่นะผมน่าจะทำได้ประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากเราปรับพื้นที่เสร็จแล้วนะครับใช้อะไรท็อปดีนะครับจริงๆแล้วถ้าตามสูตรของผู้ผลิตเลยนะปรับพื้นที่เสร็จนะครับเขาจะให้เราโรยทรายนะครับท็อปทรายนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเป็นพื้นปูนภายในอาคารนะครับแนะนำให้ปูผ้ายางด้วยส่วนนอกอาคารไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องปูก็ได้นะครับการปูผ้ายางมีข้อดี2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจะทำให้เวลาที่เราเทปูนไปละบ่มปูนนะครับจะมีน้ำอยู่ในปูนไม่ซึมลงดินง่ายนะครับข้อดีอย่างที่2ในการปูผ้ายางครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำพื้นภายในอาคารการปูผ้ายางไว้นะครับจะทำให้ความชื้นในดินนะครับไม่ซึมผ่านผิวของคอนกรีตขึ้นมาในอนาคตนะครับต่อไปนะครับคือการท็อปหน้าแล้วจำเป็นไหมที่เราจะต้องท็อปทรายไปก่อนการท็อปทรายมีข้อดีคือเราจะสามารถปรับหน้าผิวได้เขาเรียกอะไรนะเรียบมากขึ้นนะครับวัดระดับได้ดีกว่านะแต่สำหรับของผมนะผมลงหินลูกรังไปแล้วนะครับซึ่งมันมีความแน่นเพียงพอดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นนะที่จะต้องท็อปทรายลงไปหรือสำหรับเพื่อนๆที่ลงหินกรวดนะครับที่เม็ดละเอียดแล้วมันแน่นเพียงพอแล้วนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องท็อปทรายลงไปก็ได้นะครับเราสามารถเทคอนกรีตลงไปบนพื้นที่เราปรับแล้วแบบนี้ได้เลยครับแต่ก่อนจะเทคอนกรีตนะเดี๋ยวผมต้องทำคอกล้อมนะครับกันปูนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องทำการผูกเหล็กให้เรียบร้อยก่อนทุกคนครับในการทำแบบเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใช้ไม้แบบนะครับผมจะใช้เศษวัสดุก่อสร้างของผมที่เหลืออยู่นะในการทำแบบนะครับก็อาจจะมีแบบเป็นเหล็กกล่องบ้างนะครับเป็นไม้เชอร่าบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องปรับที่ก่อนนะนี่ก็จะเป็นแบบของเราเวลาเราตั้งแบบนะเราก็จะตอกนะครับเหล็กไว้อย่างนี้สักหน่อยนึงนะกันแบบเวลาที่ตัวคอนกรีตมันมีน้ำหนักนะมันก็จะกันแบบไหลออกมานะครับพอเราตอกหมุดเสร็จนะครับสำหรับด้านนอกหมุดนะเราก็จะเอาดินนะครับกันขึ้นมาไว้แบบนี้นะเพื่อกันไม่ให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมันไหลซึมออกมาได้ง่ายครับเนื่องจากผมไม่ได้เทสูงมากนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้ไม้เทียมแบบนี้นะครับในการทำแบบนะครับมันก็สามารถทำงานได้นะแต่ว่าเราจะต้องตอกหมุดนะครับให้มันถี่นิดนึงนะครับเวลาเช็คเนี่ยเราก็มากดดูนะครับว่าสมมติแรงเรากดไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันแอ่นไหมถ้ามันแอ่นหรือถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับเราก็ตอกให้มันถี่ขึ้นแค่นั้นเองนะนี่ไงเห็นไหมความโลภเป็นเหตุนะครับพอตอนแรกนะคิดจะทำแค่ประมาณ20ตารางเมตรนะครับกันพื้นที่ไปกันพื้นที่มารู้สึกว่าเอ๊ะอีกนิดนึงก็น่าจะดีนะงอกออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ผมทำแบบไว้นะครับนั่นคือ27ตารางเมตรโอ้โหแม่ตอนแรกนึกว่าจะเทแค่คิวเดียวไปมากลายเป็น2คิวซะละทุกคนครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้อย่างนึงก็คือเวลาที่เราสั่งปูนแผ่นมานะครับมันมีโอกาสที่ถ้ามันเกินมันจะเหลือนะครับถ้ามันเหลือเนี่ยมันมี2วิธีวิธีแรกคือหาที่เทซึ่งผมก็จะเตรียมที่ไว้ตรงนี้นะไว้สำหรับเทครับกรณีที่เหลือส่วนในวิธีนึงนะครับก็คือให้เขาเอาไปเทที่ไหนก็ได้ครับให้เขาเอากลับไปนะต่อมาก่อนที่เราจะเทคอนกรีตนะครับเราก็ต้องทำการปูไวเมทนะครับบางคนอาจจะเคยชินกับการใช้เหล็กเส้นหรือการผูกเหล็กที่อยู่ใต้พื้นเนาะปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปแล้วนะนี่ก็คือไวเมทสำเร็จรูปนะข้อดีคือเราไม่ต้องคอยมาผูกนะเขามาเป็นม้วนอย่างนี้เลยนะครับปกติความกว้างหน้าม้วนจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรความยาวก็มีแล้วแต่เลยบางที่ก็ตัดเนาะอย่างที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาตัดขายนะครับราคาจะสูงหน่อยเนาะว่าเราไม่ต้องซื้อม้วนใหญ่มาถ้าเป็นม้วนใหญ่นะครับจะมีม้วนถ้าผมจะไม่ผิดนะ25เมตรกับ50เมตรซึ่งแบบนี้เราก็เอามาปูใช้ได้เลยความกว้างนะครับของช่องไวเมทตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด20เซนกับ30เซนเนาะผมเลือกมาเป็น20เซนแต่จริงๆอ่ะสำหรับพื้นแบบนี้นะครับหรือพื้นลานจอดรถเนี่ยไม่ซีเรียสนะจริงๆ30เซนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนื่องจากพื้นที่ของผมวันนี้นะครับจะหน้ากว้างประมาณ3เมตรนะหน้าไวเมทเนี่ยมาแค่2เมตรนะครับต้องมีการต่อนะซึ่งพอเราซื้อเป็นแบบแบ่งขายนะครับเราก็ไม่ต้องตัดเองนะนี่เขาตัดมาให้ผมเสร็จเรียบร้อยเลยหน้าที่ของผมตอนนี้แค่ปูอย่างเดียวครับทุกคนผมจะคลี่แบบคว่ำนะครับเพื่อไม่ให้ตัว
เหล็กมันม้วนกลับนะก่อนอื่นฝั่งนี้นะครับผมก็เอาเสียบไว้กับแบบก่อนจริงๆข้อเสียอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบไฟเมทแบบนี้นะเพราะว่ามันม้วนมานะครับพอเวลาที่เขาม้วนมาเนี่ยเราคลี่เนี่ยเราต้องคอยแบบกดไปด้วยนะไม่งั้นมันก็จะดีดกลับทุกคนครับอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่หน้างานเทคอนกรีตนะครับผมก็จะทำเพิ่มเติมอีก2อย่างนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณานะว่าบางคนอาจจะต้องใช้หรือบางคนอาจจะใช้วัสดุอื่นๆมาทดแทนก็ได้นะครับนั่นก็คือตัวลูกปูนสำหรับรองไวเมทนะครับกับตัวสมอบกสำหรับล็อกไวเมทนั่นเองครับตัวไวเมทเนี่ยมันอาจจะล้นขึ้นมาเหนือผิวปูนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำสมอบกนะครับสำหรับล็อกไวเมทไว้นะซึ่งทำง่ายๆเลยนะเราก็หาแบบนี้เพื่อนๆจะใช้เหล็กเส้นก็ได้พอดีผมใช้ลวดยึดฝ้าเพราะผมมีเหลืออยู่นะเราก็ทำการตัดนะครับเป็นชิ้นขนาดที่ต้องการอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผมจะทำขึ้นมานั่นก็คือลูกปูนหนุนเหล็กนะครับซึ่งจริงลูกปูนหนุนเหล็กเนี่ยเพื่อนๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะประมาณลูกหนึ่ง 4-5 บาทนะครับมีขายนะแต่ถ้าเรามีปูนอยู่แล้วแล้วเราใช้จำนวนเยอะมากๆนะครับทำเองก็จะคุ้มกว่านะครับพอดีผมมีปูนเหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ทีนี้ลูกปูนหนุนเหล็กมีไว้ทำอะไรนะครับสำหรับงานเทคอนกรีตพื้นนะครับเพื่อนๆจะเคยได้ยินว่าเวลาที่เราวางไวเมทเสร็จปุ๊บเขาเทคอนกรีตมาใช่ไหมเราต้องทำการเขย่านะครับยกตัวแผ่นไวเมทนะครับหรือยกเหล็กเส้นเราขึ้นเล็กน้อยเนาะเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยเขาไหลเข้าไปข้างใต้เหล็กเส้นนะครับแล้วก็หุ้มตัวเหล็กเส้นของเราหรือว่าไวเมทของเราไว้ทั้งหมดนะครับโดยระยะที่ผู้ผลิตแนะนำเนี่ยตัวแผ่นไวเมทหรือว่าเหล็กเส้นเนี่ยควรห่างจากพื้น2ใน3นะครับเช่นเราจะเทพื้นหนา10เส้นนะครับเราก็ควรจะหนุนนะครับแผ่นไวเมทให้ลอยขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ7เซนทีนี้ถ้าเป็นช่างสมัยเก่าเขาก็จะเขย่ายกเหล็กนะครับแล้วก็กะระยะเอาตอนที่เทคอนกรีตนะเรื่องแม่นไม่แม่นเอาไปว่ากันอีกทีนะครับหรืออย่างคลิปวิดีโอที่ผมทำพื้นลงจอดรถนะครับตอนนั้นเนี่ยผมใช้หินคลุกเนี่ยแหละนะครับก่อให้มันเป็นเนินๆเล็กๆนะครับแล้วก็หนุนไว้ให้ตัวตะแกรงเนี่ยมันห่างจากพื้นนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะหลายๆคนก็ทักมาว่าอ้าวไม่เห็นยกเหล็กเขย่าเลยไม่เห็นยกเหล็กเขย่าเลยคือจริงๆอ่ะผมเอาหินหนุนไว้แล้วทีนี้ในปัจจุบันนะครับงานมาตรฐานวิศวกรนะครับแล้วก็เพื่อให้เจ้าของบ้านนะครับหรือว่าผู้คุมงานตรวจงานง่ายเนี่ยเขาก็จะใช้ลูกปูนนะครับทำขึ้นมาเลยนะเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็มีลวดโผล่ขึ้นมานะแล้วก็เราก็จะเอาไปผูกไว้นะครับกับตัวไวเมทหรือว่าเหล็กเส้นของเราก็ตามนะครับเพื่อหนุนให้สูงจากพื้นตามระดับที่เราต้องการอย่างแน่นอนวัตถุประสงค์ของการใส่ไวเมทเนี่ยเพื่อผสานเนื้อคอนกรีตไว้นะครับไม่ให้แตกง่ายนะครับหรือว่าเวลาที่มันเกิดการแคร็กนะครับยังมีการรั้งตัวดึงกันอยู่นะซึ่งเหล็กข้างล่างนะครับหรือตัวไวเมทเนี่ยความหนาความใหญ่ความถี่นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้แค่ไหนนะครับก่อรถเก๋งทั่วไปนะครับรถบ้านนะครับทำเป็นลานห้องเก็บของวางของอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะอย่างก่อนหน้านี้นะครับก็เหล็กขนาดเดียวกันเลยนะก็ทำลานจอดรถตรงเนี้ยนะครับที่จอดรถคันสีเหลืองๆอยู่เนี่ยนะปัจจุบันนะครับมันก็ไม่มีการแตกร้าวหรือมีปัญหาอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยทีนี้ลวดไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่ยึดอะไรทั้งนั้นนะมันมีหน้าที่แค่แบบประคองไว้เฉยๆนะให้เหล็กมันติดอยู่กับลูกปูนดีนะครับลวดอะไรก็ได้นะทีนี้วิธีทำลูกปูนนะครับผมก็จะใช้กระป๋องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตูดออกนะความสูงตามที่เราต้องการเลยแล้วเราก็ทำการกรอกปูนนะครับลงไปในแบบพิมพ์ของเรานะครับนี่แบบนี้เนาะกดให้แน่นปัด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 นะจริงอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องสวยก็ได้นะนะครับแล้วก็เอาลวดนะครับหักครึ่งนะครับเสียบลงไปนี่เขย่าหน่อยนึงจะได้ติดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ยกออกโป๊ะเห็นไหมเฮ้ยเราก็จะได้ลูกปูนแบบนี้ละ1ลูกส่วนขนาดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมทำเป็นแบบแบนๆกว้างๆนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเหล็กไวเมทของผมเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนตัวเยอะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำลูกเล็กๆนะครับไซส์ความสูงพอดีไปวางเนาะมันอาจจะพลิกไปพลิกมานะครับผมก็ทำให้ลูกใหญ่นิดนึงเนาะจะได้เหมือนเป็นตุ้มน้ำหนักเนี่ยไปถ่วงให้เขาได้ระนาบดีมากขึ้นครับระยะห่างวางแค่ไหนผมว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายกขึ้นมานะครับแล้วก็เหล็กอีกฝั่งนึงมันลอยก็ใช้ได้ส่วนตรงไหนที่มันเตะตัวไหนที่มันเด้งขึ้นมากระดงกระเดินมากๆนะครับก็เอาสมอบกเนี่ยแหละตอกไว้เห็นไหม
ระยะห่างในการวางผมว่าไม่ซีเรียสนะครับขอให้ตัวเหล็กไวเมทนะครับหรือว่าเหล็กเส้นของเราเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นในระยะที่เราต้องการได้ก็พอครับและสุดท้ายก่อนจะเทคอนกรีตนะครับผมจะตอกเหล็กแบบนี้ไว้นะครับไว้สำหรับเป็นตัววัดระดับนะครับว่าเราอยากจะได้พื้นสูงขนาดไหนนะครับเช่นสมมติเราบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอยากจะได้พื้นสูง10เซนใช่ไหมเราก็ตอกลงไปนะครับแล้วเราก็วัดระดับขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับว่า10เซนหรือยังถ้า10เซนแล้วก็โอเคทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะถ่ายระดับนะเช่นด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำนะครับเพื่อนๆก็ปักหมดให้แตกต่างกันนะฝั่งที่สูงอาจจะปัก10เซนนะครับฝั่งที่ต่ำลงนะครับอาจจะปัก8เซน9เซนนี้แล้วแต่นะเวลาที่เขามาเทคอนกรีตนะครับเราก็จะสามารถปรับสโลปได้ครับเดี๋ยวก่อนคอนกรีตจะมานะครับประมาณ15นาทีนะผมก็ทำการรดน้ำไว้ก่อนนะครับแต่ตอนแรกบอกว่าจะทำคนเดียวครับแต่รู้สึกว่า2คิวเนี่ยคนเดียวอาจจะเหนื่อยไปก็มาเรียกมาช่วยนะน้องโชคครับจากช่องดินดีอยู่ดีน้องชายผมเองโชคช่วยโชคช่วยโชคช่วย เห็นไหมวันนี้มีโชคช่วยฮะช่องดินดีอยู่ดีเนี่ยตอนนี้ทำหลายอย่างเลยทั้งรีวิวอุปกรณ์การเกษตรปลูกผักเลี้ยงไส้เดือนนะแล้วก็รีวิวสินค้าทั่วไปได้หมดเลยสร้างบ้านดินเกลี่ยดินมาจนชำนาญใช่เกลี่ยปูนได้เนาะไม่ล่าสุดเพิ่งทำที่จอดรถเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีอุปกรณ์ไม้สามเหลี่ยมแล้วก็มีสกิลการทำปูนอยู่ประมาณนึงก็ได้รถปูนมาช่วยกันหน่อยนะครับมาช่วยกันหน่อยและตอนนี้นะครับรถปูนของเราก็มาถึงแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆนัดเขาไว้บ่าย2ครับแต่พอดีรถเขาติดคิวงานนะกว่าจะเข้ามาได้เนี่ย4โมงเย็นครับรถปูนเนี่ยปกติเขาจะมีท่อต่อครับแต่ผมก็ลืมถามเขาไปครับว่าเขามีท่อต่อยาวแค่ไหนระยะพื้นที่ของผมเนี่ยไกลที่สุดถึง9เมตรครับทีนี้ก็ยุ่งเลยครับรางส่งคอนกรีตของรถคันนี้ยาวแค่3เมตรเท่านั้นเองที่ปวดหัวกว่านั้นก็คือรางพลาสติกเนี่ยอ่อนมากๆครับพอคอนกรีตไหลออกมากับพับงอเละเทะแบบนี้ทีนี้พอคอนกรีตหกผมก็ต้องรีบเกลี่ยครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแห้งเป็นก้อนทีนี้ผมก็สงสารรถปูนเหมือนกันนะทำยังไงเขาก็ส่งคอนกรีตมาไม่ได้คือต้องบอกตรงๆเลยครับว่าคาดการผิดไม่เหมือนคลิปวิดีโอที่เคยเห็นคนอื่นเขาทำกันเลยทีนี้บอกเลยครับว่าโชคดีนะที่ตัดสินใจชวนน้องมาช่วยทำครับไม่งั้นคนเดียวเนี่ยน่าจะทำไม่ไหวจริงๆครับปกติเนี่ยเขาจะต้องวางรางแล้วค่อยๆปล่อยคอนกรีตมาในจุดที่เราจะทำครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยมาตรงกลางที่เลยครับผมก็ต้องนั่งเกลี่ยกันอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเกลี่ยยากไหมบอกเลยว่าเกลี่ยไม่ยากนะครับถ้าใครเคยเกลี่ยหินคลุกหรือว่าเกลี่ยดินลูกรังเนี่ยยากกว่าเยอะครับอุปสรรคในการเกลี่ยเนี่ยคือเวลาที่คอนกรีตท่วมเหล็กไวเมทครับเราจะมองไม่เห็นนะแล้วพอรองเท้าบูทเราจมลงไปเนี่ยบางทีจะสะดุดงัดเหล็กขึ้นมาได้ครับเทคนิคของผมคือใช้เท้าเหยียบไวเมทไว้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เกลี่ยกลบไปเลยคือจะบอกว่าเกลี่ยคอนกรีตระยะไกลๆเนี่ยเหนื่อยมากครับทุกคนครึ่งเนี้ยที่ลางไปไม่ถึงผมทั้งดึงทั้งดันทั้งเบิ้ลพลัง2คนก็ยังเหนื่อยเลยครับทีเนี้ยพอเราเกลี่ยเข้าที่นะครับเราก็จะเริ่มปาดครับนี่คือการใช้ไม้สามเหลี่ยมปาดปูนยาวครั้งแรกของผมเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้เทลงไปหมดแล้วนะ2คิวนะคือจะบอกว่าถ้าคิวเดียวนะคนเดียวทำน่าจะไหวครับแต่2คิวต้อง2คนนะคนละคิวนะครับค่อยๆปาดกันไปโหทำครั้งแรกก็จะทุลักทุเลแบบนี้หน่อยนะทุกคนคนละคิวเหรอคนละคิวงั้นคิวนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันเอาคิวนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกทีนี้อีกอย่างนึงเลยนะครับรถคอนกรีตที่มาส่งให้ผมรอบนี้คือท่อส่งเขาสั้นนะจริงๆผมคาดหวังว่าเขาจะส่งตรงฝั่งนู้นนะครับตรงที่คุณปุ้ยถ่ายอยู่นะแล้วก็เราค่อยๆเกลี่ยตามท่อมานะแต่ปรากฏว่ามาปุ๊บท่อสั้นท่อบิดท่องอเอานะเราก็ต้องเกลี่ยกันเองทีนี้ก็เลยเหนื่อยครับงานเข้าเลยนะโหตรงนี้คือตอนใกล้หมดนะครับที่เขาเทนะคือหินมันจะเยอะมากครับทีนี้ตรงฝั่งนี้จะปาดยากเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะ2คนโชคดีนะครับที่น้องชายมาช่วยไม่อย่างนั้นวันนี้เอาตัวไม่รอดจริงๆครับก็ผลงานก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอรอแห้งนะครับเรามาแกะแบบกันเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะปรับหน้าอีกสักหน่อยนึงหรือตกแต่งสักหน่อยนะเดี๋ยวพอคอนกรีตเริ่มแห้งเนี่ยเราสามารถมาแต่งผิวได้นะครับแต่ของผมน่าจะปล่อยไว้แบบนี้เลยแหละเพราะขี้เกียจละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันตอนนี้นะครับผ่านไป1คืนนะครับคอนกรีตก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมสามารถขึ้นมาเดินได้แล้วนะครับตัวคอกนะครับหรือว่าตัวแบบที่ผมกั้นอยู่เนี่ยผมจะยังไม่แกะออกนะ
พราะว่าภายใน7วันนี้นะครับเราจะต้องบ่มน้ำที่ผิวคอนกรีตซึ่งวิธีบ่มน้ำเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำพรมน้ำตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเอากระสอบหรือผ้าชื้นๆนะครับมาคลุมหน้าแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับการบ่มน้ำใช้เวลา7วันนะครับหลังจากนั้นรออีก28วันนะครับเราก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่นะครับทำสิ่งต่างๆได้ปกติแต่จริงๆแล้วอ่ะหลังผ่านไปสักพักนึงอ่ะเราสามารถเข้ามาเหยียบมาเดินมาใช้พื้นที่ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าการเจาะนะครับหรือว่าการจะทำอะไรต่างๆนะครับกับตัวคอนกรีตเนี่ยเขาจะยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพื้นคอนกรีตของเรานะครับใช้เวลาเร็วกว่าประหยัดแรงแต่ทีนี้เราไปดูงบประมาณกันดีกว่าครับสรุปพื้นที่ที่ผมทำวันนี้คือขนาด9เมตรคูณ3เมตรรวมทั้งหมด27ตารางเมตรความหนาของคอนกรีตเนี่ยก็คือ10เซนครับวายเมตรหน้ากว้าง2เมตรผมใช้ความยาวรวมทั้งหมดเนี่ย12เมตรทางร้านตัดขายคิดตามความยาวเมตรละ50บาทรวมใช้เงินทั้งหมด600บาทสมอบอกผมไม่ได้ซื้อนะครับผมทำจากลวดแขวนฝ้าที่เหลืออยู่อันนี้ก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายลูกปูนเนี่ยผมทำมาทั้งหมด45ลูกนะครับใช้ปูนทั้งหมด2ถุงตัวนี้เป็นปูนพร้อมใช้นะครับเราแค่ผสมน้ำก็ใช้ได้เลยราคาถุงละ50บาทรวมเป็นเงิน100บาทครับคอนกรีตที่ผมสั่งมาจากแผ่นปูนเนี่ยเป็นสเต็ง180นะครับราคาคิวละ 1,800 บาทผมสั่งไปทั้งหมด2คิวนะครับรวมเป็นเงิน 3,600 บาทอ้อตรงนี้เขามีค่าส่งเพิ่มมาอีก300บาทนะครับไม้สามเหลี่ยมยาว2เมตรเนี่ยผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยซื้อมาอันนึงเนี่ย200บาทครับแล้วทั้งหมดนี้ผมใช้เงินไป 4,800 บาทครับที่ใหญ่ๆแบบนี้นะสั่งจากแผ่นมานะครับเราก็ทำงานได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ผมเรียกว่าเหนื่อยทีเดียวแล้วกันต้องบอกทุกคนนะครับนี่คือการทำครั้งแรกของผมจริงๆนะผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับน้องชายเองก็ไม่เคยทำมาก่อนนะผมเรียกมานะครับเพราะผมกลัวว่าเราจะเกลี่ยปูนกันไม่ทันนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครทำเองแล้วคิดจะทำคนเดียวนะครับ1คิวต่อ1คนนะครับน่าจะเป็นปริมาณที่มือใหม่ทำได้อย่างไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะผมคิดว่าจะต้องเพิ่มจำนวนคนนะครับให้เราทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นการทำงานแบบนี้นะครับกับปูนแผ่นนะข้อจำกัดของมันก็คือเวลาครับเขาจะมีความเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรายิ่งเกลี่ยเร็วนะครับแต่ตอนต้นนะงานก็จะไปเร็วแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นะครับรอนานเกินไปนะตัวปูนมันเหนียวมันข้นขึ้นนะครับตอนท้ายๆเนี่ยเราก็จะเกลี่ยยากขึ้นเหมือนกันผมใช้เวลาทำงานจริงทั้งหมดนะครับ45นาทีปัญหาอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้ก็คือรถปูนที่เขามาเนี่ยท่อส่งนะครับเขายาวไม่พอนะพอเขายาวไม่พอปุ๊บมาหย่อนลงตรงกลางเนี่ยทำให้ผมกับน้องชายเหนื่อยมากๆจริงๆคือที่วางแผนไว้อะคือเขาจะต้องหย่อนท่อไปถึงตรงปลายใช่ป่ะแล้วก็ค่อยๆเทแล้วก็ลากท่อถอยมาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยตามมานะครับแต่รอบนี้เขากดพรวดมาเลยตรงกลางนะขนาดท่อเขาเองเนี่ยก็ยังงอเลยทีนี้ถ้าเป็นไปได้เวลาไปแผนนะครับให้เราถามเขาว่ามีหินเล็กไหมนะครับเพราะว่าถ้าหินเม็ดเล็กกว่านี้นะครับเราก็จะฉาบง่ายเกลี่ยง่ายกว่านะแต่ถามว่าหินเม็ดใหญ่เกลี่ยยากไหมก็ไม่ได้เกลี่ยยากถึงขนาดที่มือใหม่อย่างเราเกลี่ยเองไม่ได้ย้ำว่าผมทำครั้งแรกนะผมก็เพิ่งเกลี่ยครั้งแรกในช่วงความสูงถ้าเราเทไม่ได้ลึกมากนะครับเช่นเราเท5เซนอันนี้ผมบอกเลยว่าจะเกลี่ยยากนะครับเวลาเกลี่ยไปอ่ะเม็ดหินจะกดไม่ลงแล้วมันจะลอยนะครับทีนี้ถ้าอยากจะเกลี่ยนะครับแล้วปาดให้หินลงไปจมแบบที่ผมทำจริงๆนะให้กำหนดความสูงของการเทไว้อย่างน้อย7เซนนะครับซึ่งส่วนที่ต่ำที่สุดที่ผมกำหนดไว้นะครับก็คือ7เซนและส่วนที่สูงที่สุดนะครับนั่นก็คือ10เซนครับอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่คิดเหมือนผมสมัยก่อนนะครับคือก็อยากลองเทแหละแต่กลัวตัวเองทำคนเดียวไม่ไหวนะครับแล้วก็ไปใช้วิธีคลุกปูนนะครับแล้วก็ค่อยๆเททีละนิดทยอยเทแบบนั้นผมก็ทำมาก่อนนะบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับกว่าจะทำพื้นที่20ตารางเมตรเสร็จแบบนั้นเหนื่อยจริงๆฮะข้อดีของการใช้แผ่นแบบนี้นะครับคือเราเหนื่อยรอบเดียวนะเหนื่อย45นาทีนะครับลุยไปเลยนะครับแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาคลุกถ้าใครกลัวใครนึกไม่ออกนะว่าเวลาเกลี่ยนะครับจะเหนื่อยแค่ไหนนะให้นึกถึงเวลาที่เราเทหินคลุกนะครับ1กองอ่ะขนาด1คิวอ่ะครับแล้วเกลี่ยให้ทั่วนะครับแบบนั้นน่ะเหนื่อยกว่าเยอะมากครับความเหนื่อยอ่ะจะใกล้เคียงกับการเกลี่ยทรายประมาณ1คิวครับทีนี้บางคนไม่เคยทำนะก็ต้องบอกว่าจะกลัวนะครับว่าสามเหลี่ยมยาวแบบนี้นะครับจะใช้ไม่ไหวคือผมจะบอกว่าสามเหลี่ยมยาวต้องมีนะครับแล้วก็ใช้แล้วมันดีมากๆเลยนะแล้วทีนี้ความยาวขนาดไหนที่กำลังดีนะครับผมว่าประมาณเมตร80ถึง2เมตรนะสามารถใช้ได้ผมมี2อันเลยตอนที่ทำงานนะครับมีทั้งเมตร80ทั้ง2เมตรใช้งานไม่ได้แตกต่างกันนะใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่กับแรงเราด้วยถ้าเราคิดว่าแรงแขนเราไม่เยอะนะครับใช้แค่เมตร80ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดแบบพื้นที่กว้างๆยาวๆหน่อยก็ใช้สัก2เมตรขึ้นไปก็โอเคอยู่นะครับทีเนี้ยวิธีการเกลี่ยนะครับจะมี2ขั้นตอนจริงตอนนี้มันแห้งแล้วนะครับแต่จะทำให้ดูนะครับวิธีวางตัว3
ามเหลี่ยมนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะคือเวลาเราวางสามเหลี่ยมอ่ะเราจะไม่วางแปะไปกับพื้นแบนๆแบบนี้นะถ้าวางแปะแล้วขยี้ไปแบบนี้นะครับเหนื่อยมากนะกว่าจะไปนะวิธีคือให้เปิดหน้าสามเหลี่ยมขึ้นมานิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะน่าจะประมาณแบบ10-15องศาไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับให้เฉียงขึ้นมานิดนึงนะครับให้เราแบบเฉียงงี้แล้วขยี้ไปอย่างงี้ก่อนเหมือนที่น้องชายผมทำเนาะพอขยี้เสร็จนะครับได้ระดับปุ๊บย้อนกลับมาใหม่นะครับวางนะให้กระดกหัวขึ้นเล็กน้อยนะครับให้กระดกหัวขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็เฉียงให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูบไปเลยครับลูบลอยๆนะไม่ต้องแบบออกแรงกดเลยนะลูบลอยๆไปบนผิวนะปาดปื๊ดไปแบบนี้นะครับถ้าไม่เรียบยกขึ้นมาเริ่มใหม่เลยนะครับอยากให้เรียบตรงไหนถึงไหนนะครับลากไปเลยทีเดียวอย่าสะดุดถ้าสะดุดปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นรอนนะครับทีเนี้ยมันก็จะไปยากตรงรอยต่อแหละอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าจะมีรอยต่อโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งผมไม่ได้เก็บนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเก็บรอยต่อพวกนี้นะครับตอนที่ปูนเกือบแห้งนะหมาดๆนะเราสามารถเอาแบบไม่กวาดหรือเอาอะไรนะครับมาปาดหน้านะครับหรือทำการเก็บหน้าได้อีกหลังจากที่เราเทคอนกรีตไปแล้วกำลังเริ่มเซตตัวเริ่มแห้งนะครับเราสามารถมาเก็บงานได้นะแต่ผมปล่อยไว้แบบนี้เลยนะผมไม่ได้เก็บนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการทำพื้นคอนกรีต27ตารางเมตรหนา10เซนนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำด้วยตัวเองได้นะอย่างที่ผมบอกนะถ้าประมาณ10-15ตารางเมตรตัดสินใจทำเองได้เลยนะครับคนเดียวทำได้แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดพื้นที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะต้องหาคนมาช่วยสักนิดนึงนะไม่อย่างนั้นมันจะเกลี่ยไม่ไหวครับสรุปก็คืออยากให้ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทพื้นนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะว่าเราจะคลุกปูนเองนะครับถ้าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับลองสั่งคอนกรีตแบบนี้ดูแล้วถ้าเกิดใครคิดว่ากังวลว่าเอ๊ะทำคนเดียวจริงๆนะครับไม่มีคนช่วยจริงๆเนี่ยให้ลองแบ่งส่วนทำนะครับเน้นว่าทีละ1คิวทำได้แน่นอนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังคิดอยู่นะอยากจะเทคอนกรีตเองนะครับเทดีไหมหรือคลุกเองดีหรือสั่งแพนมาดีนะครับตัดสินใจดูจากคลิปวิดีโอนี้น่าจะได้คำตอบนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Officialแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและระหว่างรอคอนกรีตเซตตัวอีก28วันนะครับที่เราจะต่อเติมตรงนี้นะระหว่างนั้นผมจะไปปลูกผมเพิ่มนะครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมยังเป็นหัวร้านไข่ดาวอยู่เลยเดี๋ยวขอไปปลูกผมเพิ่มก่อนส่วนใครที่อยากดูวิดีโอ DIY ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมทำสต็อกวิดีโออื่นๆไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ